ฮัลโหลสวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกับเราสองคนอีกแล้วนะคะคลิปวันนี้ก็ไม่ได้มาเปิดกลุ่มไม่ได้เอาอะไรมาให้ดูนะคะแต่วันนี้เป็นการที่ว่ามีอนุญาตให้ไปสักได้แล้วเย้ ซึ่งขอมานานมากคือแล้วอยู่ๆมันก็มีเหมือนแบบเมื่อแบบเคยคุยไว้กับจ๋าเมื่อนานมาแล้วแบบ2014ป่ะจ๋า2016เนี่ยอยู่ๆมันก็ขึ้นเตือนมาว่าแบบเราจะไปสักกันแล้วเนี่ย2020ค่ะกว่าที่จะขอแม่ได้และได้ไปสักอะค่ะทุกคนค่ะก็เลยจะมาเล่าให้ฟังว่าทำไมอยู่ๆมีถึงอนุญาตและเราจะไปสักลายอะไรแล้วก็ที่ไหนเราก็ฟูลรีวิวเลยนะคะวันนี้ก็ก่อนอื่นอย่าลืมกดไลค์แล้วก็กด Subscribe ให้ช่องเพื่อนด้วยนะคะไปไปฟังกันโอเคเรามาเริ่มที่ลายแรกกันเลยนะคะที่เพื่อนจะสักเนาะก็ขอนานมากก็อย่างที่บอกอะค่ะคุยกันไว้ตั้งแต่2014อะค่ะเพิ่งได้สักตอน2020อะทุกคนงงมากทำไมคะทำไมอยู่ถึงให้สักคะอ๋อจริงๆอันนั้นไม่ยอมเลยบอกเลยเพราะเรามีความรู้สึกว่าทำไมอะผิวเราเนียนๆดีๆเรียบๆดีๆแล้วไปสักทำไมและอย่างนึงคือก็กลัวไงกลัวว่าเอออีกหน่อยเนี่ยคือแก่ตัวแล้วเนี่ยเรามีความรู้สึกนะว่าพออายุมากขึ้นปุ๊บเนี่ยมันจะเหี่ยวอะเหี่ยวตามเนื้อหนังเราอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็กลัวอันตรายกลัวเรื่องเข็มเรื่องอะไรโอ้สารพัดอะไรเงี้ยเอาพูดง่ายๆว่าคือชอบอะไรที่มันเรียบๆเนียนๆไม่อยากมีอะไรที่มันมีลวดลายอยู่บนตัวเขาเขาก็ขอมาเนี่ยบ่อยมากบอกโน no, ไม่ต้องมาพูดถ้าพูดเรื่องสักนี่ไม่ต้องมาพูดนะไม่ฟังทั้งสิ้นขออะไรให้ได้หมดแต่นอกจากเรื่องสักห้ามพูดกับมีถ้าพูดแล้วลมเสียไม่ได้ห้ามพูดจนกระทั่งวันนึงเนี่ยเขาก็ฉลาดเขาบอกว่ามีรู้หรือยังว่าลูกจะสักอะไรอะไรไม่รู้ไม่ฟังหลังนั้นน่ะไม่อยากฟังบอกฟังก่อนหัดมีเหตุผลมากมีปกติเป็นคนมีเหตุผลนะบอกใช่แต่เรื่องสักนี่มีไม่มีเหตุผลพอสักพักหนึ่งนะเขาก็เอารูปมาให้ดูนี่มีดูก่อนว่าลูกจะเอารูปอะไรสักคือรูปนี้เราจะให้สักรูปนี้เราจะสักรูปนี้แต่ว่าเป็นลายเส้นอะทุกคนเป็นรูปที่อยู่ที่บ้านคือเลือกอยู่นานมากว่าจะเอารูปไหนนะแต่เรารู้สึกว่าเราชอบรูปนี้มากที่สุดอะใช่ชัดแล้วนี่รูปนี้เราเลือกเป็นรูปนี้ไงเป็นรูปคู่ก็คือชอบอ่ะจริงๆแล้วเนี่ยคือนึกว่าเขาจะไปสักอะไรที่มันประหลาดประหลาดอะไรอย่างงี้ใช่ไหมเต็มๆเยอะๆอะไรเงี้ยบอกไม่เอารูปไม่เอาไม่ยังไงก็ไม่เอาพอเสร็จปุ๊บนางก็เอารูปนี้มาให้ดูเชื่อไหมอารมณ์นั้นนะจะไม่ได้ไม่ได้อ๋อเหรอรูปนี้เหรอลูกเอาแล้วลูกก็ไม่บอกมีถูกไหมงั้นมีก็ให้อนุญาตไปตั้งนานแล้วตั้งแต่ปีที่เขาบอกไปแล้วอะไรเงี้ยเพราะเราก็ไม่รู้เหตุผลเพราะว่าเขาจะสักอะไรไงเราก็นึกว่ากลัวเขาไปสักอะไรแปลกๆเขาก็จะบอกว่ามีมันจะได้มีรูปของมีกับรูปอยู่ในตัวลูกไงอะไรอย่างเงี้ยมีเหตุผลโคตรฉลาดเลยฉลาดมากนั่นแหละก็เลยแบบเราก็เลยรู้สึกว่าเราอ่ะชอบเราอยากสักเราก็เลยโอเคลายแรกยังไงเราก็ต้องสักเป็นลายนี้เพื่อจะสักมีลายแรกอันนี้จะมีลายอื่นอีกไม่เอาแล้วไม่อันเดียวไม่รู้แหละนั่นแหละพอนี่แหละก็จะสักประมาณตรงนี้ไม่เอาพอมันสักไปแล้วมันก็ลบไม่ได้แล้วเนาะใช่ไม่เป็นไรรูปเดียวพอแล้วลูกเพราะว่าก็คือตรงนี้แหละที่อยากสักชอบก็เลยให้เขาค่ะเพราะว่าเขาก็จะพูดไงว่าอ้าวมีเกิดวันนึงรู้ไม่ได้ว่าอะไรนะหมายถึงว่าเกิดไม่มีมีอยู่เงี้ยมันก็ยังมีอะไรที่เป็นสัญลักษณ์ที่อยู่กับตัวลูกอ่ะเพราะเราก็เป็นอะไรที่แบบตัวติดกันมากและรักกันมากอะไรเงี้ยแม่พอพูดมันเหตุผลก็นะล้ำลึกมากมันรู้สึกซึ้งอ่ะน้ำตาจะไหลอ่ะเลยต้องอนุญาตค่ะอนุญาตเพราะว่าบังเอิญเป็นรูปแม่ลูกไงก็เป็นการชนิดที่ยอมเขาค่ะก็เดี๋ยวจะไปสักวันนี้เลยเนาะก็เดี๋ยวจะไปเดี๋ยวจะอินเสิร์ตให้ดูนะคะว่าบรรยากาศในการสักเป็นอย่างไรแล้วก็สักออกมาแล้วจะเป็นเช่นไรนะคะทุกคนก็เดี๋ยวรอติดตามนะคะเนี่ยดูสิคนที่เป็นพ่อแม่นะลูกดูนะแบบโอเคก็นั่นแหละเดี๋ยวไปรอติดตามกันนะคะแล้วก็เป็นกำลังใจให้เพื่อนๆนะคะเพื่อนกำลังจะไปสักเดี๋ยวนี้แล้วเชิญค่ะไปค่ะก็รอติดตามนะคะบ๊ายบายแต่แม่ไม่ไปนะเสียวไส้ฮัลโหลเราวันนี้นะคะจะกลับมาอัปเดตรอยสักนะคะที่เราได้ไปสักมาตอนนี้รวมระยะเวลาก็ประมาณจะ
ครบ1เดือนพอดีคือเรากะว่าอยากให้ทุกอย่างมันแบบสะเก็ดหลุดเรียบร้อยแล้วแล้วก็มีแบบให้แผลมันฮีลขึ้นอะไรเงี้ยก็เดี๋ยวจะมาอัปเดตให้ดูกันนะคะคือบางคนอาจจะแอบเห็นไปแล้วนะในคลิปหนึ่งเนาะแล้วคนก็ขอมาเยอะมากว่าอยากให้เราทำซึ่งเราก็ทำอยู่แล้วแหละแต่ว่าวันนี้ก็จะมาอัปเดตนะคะเห็นแบบเห็นแบบแบบเป็นรอยแรกดีกว่าที่เขารู้กันอยู่แล้วอ้าวเหรอก็เขารอยแรกเขารู้กันอยู่แล้วสิอ๋อรอยแรกอ๋อใช่ไม่ใช่อันนี้รอยแรกคืออันนี้แต่เขาไม่รู้ไงเขารู้ว่ารอยอะไรเพราะลูกโชว์เขาในกล้องไงโชว์ตอนไหนมันมีเราถ่ายไปแล้วนะเอาตายแล้วอ๋อไปถึงรูปใช่ไหมเป็นรูปใช่ไหมเอาตายแล้วโอ้ my god ทุกคนเกือบฆ่ากันตายนะแก่แล้วแก่เลยงงนั่นแหละค่ะซึ่งสั่งออกมาก็จะเป็นลายนี้นี่ให้ดูใกล้ๆอ่ะให้ดูใกล้ๆขออนุญาตบังหน้ามีนี่ทุกคนเห็นไหมนี่อันนี้คือสะเก็ดทุกอย่างหลุดหมดแล้วแล้วก็อันนี้คือมันคืนไปกับผิวแล้วเรียบร้อยก็คือหายแล้วเอาง่ายๆเราใช้เวลาในการรักษารอยสักนี้ประมาณอันนี้เร็วมากแบบหายเร็วมากแบบอาทิตย์เดียวก็หายแล้วอะแล้วก็รอยสักอันนี้ไม่คันเลยซึ่งแปลกใจมากทำไมถึงไม่คันแต่จะเพราะว่าลายเส้นมันเล็กด้วยมั้งเพื่อนก็ไม่แน่ใจเหมือนกันแต่อันนี้ไม่คันมากแล้วก็รักษาง่ายมากเพราะว่าแผลแห้งไวมากก็ประมาณอาทิตย์เดียวที่หายแฮปปี้มากเลยทุกคนน่ารักน่ารักอันนี้แหละถึงยอมอนุมัติค่ะจากเดิมที่ไม่มีทางแต่จากครั้งแรกที่เคยขอไปแล้วแบบไม่มีทางแต่เราก็อธิบายว่าเราไม่ได้สักแบบมั่วซั่วทุกรอยสักมีความหมายนี่เพราะว่ามีเหตุผลตลอดมันก็จะแบบเป็นเรื่องเล่าอะไรอย่างเงี้ยเขาบอกว่าเขาอยากมีมีไว้ติดตัวมีข้ออ้างแต่ก็โอเคมีเหตุผลแล้วก็โอเคพอว่ามาเป็นอันนี้ปุ๊บเราเห็นแล้วเราก็รู้สึกว่าซึ้งใจว่าเขานึกถึงเราก่อนนะเป็นสักแรกเป็นแม่ลูกอะไรเงี้ยเพราะทุกคนก็ต้องรู้แล้วล่ะว่าจากคลิปย้อนที่แล้วว่าเราเรื่องอุ้มบุญใช่ไหมคะว่าเราสองคนผูกพันกันมากก็รักกันมากเขาก็มาขอกลายเป็นรูปนี้โอเคเราก็ต้องหยวนแล้วเนาะมันไม่หยวนมันก็ไม่ได้เพราะว่ามันมีแม่อยู่เพราะว่าเขาก็บอกว่ามีนี่มีนะโอเคบอกตามตรงว่ามันก็เหมือนอย่างที่คลิปที่แล้วที่บอกอะว่าก็ย้อนกลับไปดูคลิปที่แล้วสิไม่ต้องอธิบายย้อนกลับไปดูให้เขากลับไปดูคลิปที่แล้วว่าเราเนี่ยมายังไงอะไรยังไงอะไรเงี้ยแล้วก็ทำไมถึงแบบผูกพันบอกเลยว่าเราผูกพันกันมากแล้วก็ใช่ไหมอย่างเงี้ยอยู่ด้วยกันอย่างเงี้ยบางทีนะห้ามป่วยนี่เวลาแม่จะไอทีนะนี่ต้องไปแอบไอพอไอปุ๊บนะนางบอกอ่ะเป็นไรอีกแล้วล่ะคือเขาจะหงุดหงิดมากเลยกับเรื่องที่แม่จะต้องมานั่งไอว่าคือห้ามป่วยห้ามตายตายก็ไม่ได้ตายนี่นะเขาพอเห็นใครแก่ๆนะเขาจะต้องบอกละมีต้องประมาณนี้นะ90กว่าอะไรเงี้ยบอกโอ้โหนี่คุณแล้วคุณจะอยู่ก่อนหรือมีไปก่อนอะไรอย่างเงี้ยคือถึงบอกว่าทุกอย่างเนี่ยเราสองคนเนี่ยจะทำอะไรก็คือเหมือนกับร่วมกันอะตลอดเพราะฉะนั้นเนี่ยพอเขามาขอเรื่องนี้ปุ๊บเนี่ยนะโอ้โหตายแล้วพูดไม่ออกอะตอนแรกนี่นะโหจนฝาเลยนะไม่เอาไม่ได้พอยื่นรูปมาเท่านั้นแหละโอ้โหระทวยเพราะนั้นถึงบอกว่าทุกอย่างนะคะมันก็อยู่ที่ของแม่เลือกมันก็เหมือนแบบเพื่อนด้วยแหละถึงขั้นระทวยเลยอ่ะโอ้ระทวยแบบพอขอแค่ขอสักถึงขั้นระทวยระทวยใครจะไปคิดล่ะว่าเขาจะมีความคิดแบบนี้ก็รอยสักรอยแม่ก็ต้องเป็นแม่เปล่าหรอกเอาใจเพราะกลัวมั้งแต่บอกแล้วนะไม่ให้สักอีกแล้วนะพอแล้วไม่ได้เพราะเราแอบคิดรอยสักไว้แล้วว่าเราจะเก็บรอยสักอีกข้างนึงไว้สำหรับอะไรกันเป็นลายแบบโพลารอยด์ใช่ไหมเป็นแล้วก็เป็นรูปแม่แล้วก็ลูกเราในอนาคตนั่นโอ้โหตายแล้วยังไม่มีใครมาขอเลยคิดกันใหญ่มากอ่ะดูสิแต่ก็โอเคไม่เราไปเห็นตัวอย่างมาแล้วเราชอบเราก็เลยรู้สึกว่าถ้าอนาคตมีลูกอะไรอย่างเงี้ยก็อยากจะมีแล้วอีกอันนึงที่คิดไว้อย่างใครบางคนอาจจะไม่รู้นะอันนี้แฟกต์เกี่ยวกับเราแต่เราชอบกินเฟรนช์ฟรายมากแล้วก็อาจจะแบบสักเฟรนช์ฟรายตรงนี้ไร้สาระอีกเพราะว่าเราชอบกินเฟรนช์ฟรายมากถ้าใครยังไม่รู้นะคะเป็นเฟเวอริตฟู้ดแบบอยู่กินได้ทุกวันใช่ไหมคะใช่เมื่อก่อนที่โตมาเนี่ยเพราะเฟรนช์ฟรายไม่ทานอย่างอื่นเลยซึ่งเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะอร่อยยังไงนะแต่ว่าทุกวันนี้ก็ถ้ายังถามว่าแบบชอบอาหารอะไรมากที่สุดก็ยังตอบแบบไม่คิดคือเฟรนช์ฟรายค่ะ
มีติดมีต้องมีติดบ้านอ่ะต้องทอดทุกวันแล้วตอนนี้ยิ่งตอนนี้มีแบบเครื่องแอร์ฟรายอ่ะยิ่งแบบสบายมากเพราะก็ไม่รู้สึกผิดใช่ป่ะมีอยู่ช่วงนึงก็จะแบบห่างหายไปเพราะก็กลัวอ้วนกลัวอะไรอย่างงี้ใช่ไหมแต่ว่าพอทุกวันนี้มีแบบเครื่องแอร์ฟรายก็รู้สึกว่าเออมันก็ยังแบบไม่รู้สึกผิดมากนั่นแหละก็เลยกลับแบบคิดไว้อันนี้คิดไว้แต่ว่ายังไม่ได้แบบว่าแน่นอนยังเดี๋ยวก่อนเอาไว้ก่อนแล้วก็อะไรรู้ไหมพอกลับมานะนี่มาโชว์นี่เออใช่อันนี้คืออะไรอันนี้คือรอยสักที่แบบเอ็กซ์ตร้าออกมาอะไรเขาบอกเขามีเหตุผลอีกละไหนลองเล่าเหตุผลดิ คือตอนแรกคือวันที่ไปสักลายเอ้ยวันก็คือวันเดียวกันนี่แหละแต่ว่าเราคิดลายเนี่ยไว้ตั้งนานแล้วแต่เราไม่ได้บอกเพราะเราก็ไม่รู้ว่าเราจะบอกยังไงใช่ไหมด้วยความที่น้องเราเนี่ยแหละพูดว่าพี่เพื่อนก็กลับบ้านไปบอกป้าสิว่าเนี่ยสักลายสักป้าแล้วนะแล้วก็บอกป้าว่าลายเนี้ยที่สั่งมาก็แสดงถึงว่าป้าเป็นโรคที่สดใสของพี่เพื่อนก็คือไปนู่นเลยรวยกันแบบโอ้โหเออนั่นแหละแต่ว่าที่เราชอบที่เราสักเป็นลายใส่ลุงเพราะว่าเราชอบเรารู้สึกว่าเออเรามองแล้วมันแบบเพลินอะไรเงี้ยแล้วก็แบบมันน่ารักอะพอมันอยู่ตรงนี้มันน่ารักดีอะไรเงี้ยนี่อันนี้นี่แต่ตรงนี้ลูกบอกใช่ไหมว่าไม่ค่อยเจ็บใช่ไหมใช่อันนี้ไม่เจ็บใช้เทสใช่ไหมหยิกให้คนลองหยิกดูเออใช่ถ้าใครแบบถ้าใครอยากไปสักถ้าใครอยากไปสักเรากลัวว่าจะเจ็บให้หยิกตัวเองนะตรงตำแหน่งที่ตัวเองอยากสักก็คือถ้าอย่างอันเนี้ยคนถามเยอะมากว่าไม่เจ็บหรออะไรเงี้ยบอกเลยว่าอันนี้ไม่เจ็บเลยแบบเลยคือไม่รู้สึกถึงเข็มเลยด้วยซ้ำอ่ะแต่ตรงเนี้ยอันเนี้ยยอมรับว่ารู้สึกแบบยิ่งแบบตรงเนื้ออ่อนๆอะไรเงี้ยอันเนี้ยคือยิ่งรู้ก็จะรู้สึกเลยแต่ว่าถามว่าอดทนได้ไหมอดทนได้ไม่ได้ถึงขั้นแบบกรีดร้องไห้แบบสักไม่ไหวแล้วอะไรเงี้ยแต่อันเนี้ยไม่รู้สึกเลยคือให้ทุกคนลองหยิกเราก็บอกมีบอกว่ามีก็ลองหยิกตัวเองสิไม่เจ็บจริงๆมันไม่เจ็บเลยนี่หยิกแรงมากเลยลูกมันไม่เจ็บเลยไม่เจ็บจริงๆยิ่งแถบตรงเนี้ยยิ่งไม่เจ็บเลยแต่ว่าอันเนี้ยถ้าแถบตรงเนี้ยเจ็บมันเนื้ออ่อนแล้วก็อันตรงไหนที่แถบแบบกระดูกอะไรเงี้ยเขาก็จะบอกว่าเออเจ็บอย่างเช่นแบบซี่โครงเขาก็จะบอกว่าเจ็บมากอ่ะพอแล้วค่ะคุณนะคะแม่ก็นี่แหละแต่ว่าเยอะแยะรอยสักอันเนี้ยดูแลยากพอสมควรเพราะว่ามันอยู่ตรงตำแหน่งที่เราโดนแบบนู่นนี่นั่นแบบบ่อยมากอย่างเช่นถ่ายใช่ไหมถ่ายตามโต๊ะอะไรอย่างเงี้ยแม่ก็ทำแบบเออพิมพ์งานในคอมบางทีก็แอบโดนแล้วก็ใส่เสื้อผ้าก็โดนคือวันจำได้เลยวันที่2ใส่ชุดนอนกำลังแบบเอี่ยวแขนเข้าไปในแขนเสื้อบึ๊บแล้วเหมือนสะเก็ดไปโดนอ่ะก็คือแบบไม่จะหลุดเลยหรอสีมันก็หลุดไม่คือถ้าสะเก็ดหลุดช้าเท่าไหร่สีมันก็จะยิ่งติดทนจะอยู่นานก็คืออย่างแรกก็คือถอดเสื้อเลยแล้วก็แอบแล้วก็ดูรอยสักเป็นอย่างแรกว่าเป็นอะไรหรือเปล่าเพราะกลัวมากกลัวสีมันจางแต่ว่าเออเขาก็บอกว่าถ้าสีจางหรือว่ายังรู้สึกว่าสดสีมันสดไม่พอก็ไปเติมสีได้แล้วก็อีกอย่างนึงที่แนะนำก็คือพยายามสักตรงที่แบบเหมือนที่บอกอะไรอย่างตามข้อมือเนี้ยก็หาตำแหน่งที่เราไม่ได้โดนอะไรเยอะแยะอะไรเงี้ยมันจะได้อยู่กับเราแบบนานๆแบบไม่โดนถูไม่อะไรอย่างเงี้ยจ้าพอเห็นอีกอันนึงนะก็แบบนิดนึงหงุดหงิดนิดหน่อยแต่พอเขาบอกว่าแม้หาข้ออ้างไงแต่ไม่อ๋อแล้วก็ทุกคนเราจะบอกว่าพอสุดท้ายแล้วอ่ะคนคอมเมนต์เยอะมากว่าแบบคือมันจะมีคลิปหนึ่งคลิปอันไหนนะคลิปฮิมาลายาป่ะจะไม่ผิดคือทุกคนจะเริ่มเห็นแล้วว่ามีรอยสักใช่ไหมคนคอมเมนต์เยอะมากว่าชอบเราก็เลยเอามาให้มีอ่านแล้วมีก็เลยแบบเออก็ได้ใช่จริงจริงแบบคือตอนแรกก็เครื่องนิดเครื่องนิดนี่คือมีคงกลัวว่าแบบมันเลอะเทอะมันเลอะเทอะเราก็ไม่อยากให้ทำเยอะใครที่เก็ตก็จะเก็ตเลยแบบอย่างเช่นคนดูที่น่ารักของเราทุกคนเขาบอกมีไปดูคอมเมนต์ดิเต็มเลยอะไรเงี้ยเอาถ้าผู้ชมมาแบบเป็นข้ออ้างเราก็เลยรู้ซิปเงียบจบแต่พอแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยนี่ก็มาขออีกละอีกด้านนึงมีรูปนี้อีกเอาอ้างอีกพอแล้วนะทุกคนเป็นพยานให้แม่ด้วยนะว่าพอแล้วเดี๋ยวมันจะเลอะเทอะมันจะความหมายมันของแม่มันก็จะหายไปไงเรื่องของเรื่องมันก็ของมันนี่แหละเออแต่น่ารักอันนี้โอเคอันนี้เติมสีได้ด้วยนะทุกคนเขาบอกอันนี้แหละจบเนี่ยก็เดี๋ยวจะมาบอกวิธีการดูแลนะคะทางร้านเขาก็แนะนำให้เพื่อนเขาให้มาเลยแหละอันนี้เป็นยานะคะฟูซิดินมีนั่นแหละอันเนี้ยมันคือยาตัวนี้แหละเดี๋ยวเราขึ้นไว้ให้ด้วยแล้วได้นะมันเป็นยาทาแผลมันคือยาทาแผลแบบเหมือนแผลสดอะทุกคนทาเช้าเย็นทาหลังอาบน้ำทุกครั้งคือแต่ละครั้งใช่หมายทุกหลังอาบน้ำทุกครั้งก็เช้าเย็นอะไรเงี้ยคือวันแรกที่มาถึงเขาก็จะติดพลาสเตอร์กันน้ำทั้งสองข้างเลยแต่อันเนี้ยเขาให้เอาออกภายใน24ชั่วโมง
คือเพราะว่าแผลมันจะสดกว่าอันนี้มากแบบแผลมันสดมากบวมออกมาเลยอะตอนที่ทำเสร็จเพราะว่าอะไรอะเพราะว่ามันเหมือนเข็มเขาเหมือนระบายสีอะมีมันก็มันมีสีเพราะอันนั้นมันไม่มีสีอันนี้มันก็แค่เส้นอะไรเงี้ยก็เลยไม่ค่อยต้องดูแลยากมากแล้วก็พอออกปุ๊บเขาก็ให้เอาทิชชู่ซับน้ำเหลืองออกให้หมดซับน้ำเหลืองออกให้หมดแล้วก็ทายานี่นั่นแหละแค่นั้นเลยแล้วเขาก็บอกว่าโดนน้ำได้คือเอาตอนนี้เขาบอกแผลโดนน้ำได้แต่แค่ว่าพออาบน้ำเสร็จให้ซับให้แห้งทุกครั้ง อย่าปล่อยให้แผลชื้นแล้วก็แค่อาบน้ำเสร็จแล้วก็เช็ดส่วนอันเนี้ยอยู่ประมาณเราเอาเขาบอกว่าให้พลาสเตอร์ติดประมาณถ้าสมมุติว่ามันลอกก่อน5วันก็ให้เอาออกได้เลยหรือว่าถ้าสมมุติว่ามันยังอยู่ก็5ถึง7วันก็เก็บไว้ก็แต่ของเพื่อนอยู่ไม่ถึง7วันก็หลุดแล้วอะเพราะว่ามัน5หรือ6วันนี่แหละแล้วเพื่อนก็ดึงออกเจ็บมากตอนดึงออกเพราะมีขน ดึงขนออกมาด้วยแล้วก็ทายาแค่นี้แหละแล้วก็หายแหละแห้งแล้วก็ถ้าใครคันอะคือจริงๆแล้วเพื่อนก็ไม่แน่ใจว่าทำได้หรือเปล่านะแต่เพื่อนก็แบบเสิร์ชหาใน Google อะไรเงี้ยว่าถ้าสมมติคันใช้อะไรทาได้บ้างเขาก็บอกว่าใช้วัสลีนทาได้ซึ่งมันก็ช่วยจริงๆแผลมันเริ่มแห้งอ่ะมันจะไม่มีการคันเกิดขึ้นพอมันตกสะเก็ดอ่ะโดยเฉพาะอันเนี้ยบ่นตลอดโอ๊ยคันไงโอ๊ยไม่รู้ก็ทนเอาไม่รู้แหละเขาก็โอ๊ยคันอยู่โอ๊ยคันอยู่อย่างเงี้ยทั้งวันก็ไม่รู้คันไปอยากทำก็ต้องคันไปช่วยไม่ได้เพราะมันพอเหมือนแผลทั่วไปอ่ะค่ะพอตกสะเก็ดปุ๊บจะคันไงแต่ว่าก็พอทาวัสลีนก็หายคือเพื่อนทาวัสลีนตอนก่อนนอนเพื่อที่ว่าตอนกลางคืนเราจะได้ไม่แอบเกาก็โอเคเท่านี้นะคะก็ต้องไม่ต้องสักมากแล้วนะจ๊ะพอนั่นแหละก็มีเนี่ยอีก 2-3 ลายที่อยากกับแต่ว่าก็ต้องคิดดีๆก่อนเพราะก็ต้องแบบให้มันมีความหมายอย่างเช่นเฟรนช์ฟรายเนี่ยก็เป็นเฟเวอริตฟู้ดใช่ไหมก็เลยแบบน่าสนใจแล้วก็อันนั้นก็ต้องรอก่อนว่ามีลูกก่อนนะคะรอมีคนมาขอก่อนแต่อันนั้นคือแค่เหมือนว่าเราเปิดเราชอบตามพวก IG แบบสักของเกาหลีอะไรอย่างเงี้ยชอบแล้วก็เก็บไว้เซฟไว้อ้อแล้วก็จะแนะนำด้วยว่าคือมีช่วงนึงที่เพื่อนไปเที่ยวที่เกาหลีอ่ะแล้วเพื่อนเคยแบบลองจองร้านสักที่เกาหลีไปก็คุยกับเขาผ่านทางคาคาวทอล์กเนี่ยแหละแล้วอยู่ๆก็คือโดนเทวันก่อนหน้าที่จะสักไปสักทริปนั้นอะที่เราไปด้วยกันนั่นแหละคืนวันก่อนหน้านั้นเลยโดนเทเพราะอะไรอะโดนอยู่ๆเขาก็ส่งมาเทแล้วเขาเหมือนแบบเขาบอกว่าเนี่ยเขาไม่รับไม่เขาอยู่ๆเขาก็บอกว่าเขาไม่รับต่างชาติซึ่งร้านสักทุกส่วนใหญ่แล้วในเกาหลีอะจะไม่ค่อยรับต่างชาติเพราะเขากลัวสื่อสารกับเราไม่รู้เรื่องแต่ว่าเคยไปคุยกับคนรู้จักเขาบอกว่าเนี่ยถ้าสมมติอยากสักจริงๆอ่ะเขาสามารถติดต่อร้านสักให้ได้แล้วก็ผ่านทางเขาเพราะเขาจะพูดภาษาเกาหลีได้ไงแล้วเขาไปด้วย อย่างอันเนี้ยจะไม่ค่อยมีปัญหาแต่ถ้าสมมติว่าเราติดต่อเองอะไรเงี้ยก็ต้องดูร้านที่เขาสามารถสื่อสารเป็นภาษาอังกฤษได้อะไรเงี้ยก็คือเสียดายมากก็อยู่ๆก็คือโดนเทแล้วก็อดสักก็คือถ้าใครแบบมีแพลนจะไปสักที่เกาหลีก็ศึกษาดีๆแล้วก็คุยดีๆอะไรเงี้ยลองดูนะคะแต่ว่าร้านสักที่เกาหลีคือน่ารักมากอะทุกคนอยากไปสักมากทำไมจ๊ะน่ารักยังไงจ๊ะคืออธิบายสิคืออาร์ติสเขาเรียกว่าอะไรอ่ะตัวคนสักช่างสักแต่ละคนของแต่ละร้านเขาก็จะมีฝีมือการสักไม่เหมือนกันแบบลายสักแบบหรือวิธีการสักหรือแม้กระทั่งแบบตัวสีสักอะไรเงี้ยเขาก็จะไม่เหมือนกันมันก็จะมีตัดคือร้านต่างร้านต่างแบบอ่ะก็ลองดูนะเราก็มีแบบตามไว้บ้างเดี๋ยวถ้าใครอยากรู้ก็เดี๋ยวเราใส่ไว้ข้างล่างให้เผื่อใครอยากจะเข้าไปชมนะคะว่าเรามีตามร้านอะไรไว้บ้างเนาะส่วนร้านนี้เดี๋ยวเราก็ใส่ไว้ให้ที่ description box นะคะว่าเพื่อนไปสักที่ไหนมาพี่เมืองไทยก็มีเยอะใช่ไหมเจ้าสักใช่ตอนนี้ก็มีตอนนี้ก็มีแบบร้านที่มีแบบเหมือนเกาหลีก็มีมาบ้างแล้วแต่ก็ยังไม่ถึงขั้นแบบเยอะมากอะไรเงี้ยแต่ที่เกาหลีคือเยอะมากมากเลือกร้านไม่ถูกไม่ถึงกับอุตสาหกรรมแบบนี้แต่ว่าร้านมันเยอะมากคือเลือกไม่ถูกเลยอะแล้วมันก็ลายน่ารักหมดเลยอะไรเงี้ยอ๋อแล้วก็อีกลายนึงที่เคยคิดอยากสักคือเลือดลายว่า Toy Story ไปกันใหญ่แล้วนี่พอแล้วค่ะคุณนายพอค่ะพอไม่ไม่ถึงฟังไม่ฟังไม่ใช่หมายถึงว่าเล่าให้เขาฟังไงว่าเคยคิดอยากสักพอแล้วแล้วเคยไปดูคลิปนึงเขาบอกว่าเนี่ยอยากสักบัสไลเอียกับบูดี้เพราะว่ามันเป็นเหมือนเพื่อน Friends Forever อ่ะแบบว่าเขาเป็นแบบเพื่อนสนิทกันแต่ภาคสี่แยกย้ายกันนะเดี๋ยวมันจะเลอะเข้าไปหมดเขาก็เลยแบบอ้าวแล้วกูสักมาคือเฟลอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็นั่นแหละก็
แคนเซิลไม่เอาพอประมาณพอประมาณเออเอาพอประมาณแล้วก็กะแล้วแหละว่าเราจะแบบพอประมาณแบบเอาแบบคิดดีๆก่อนก็เนี่ยตอนนี้ก็มีประมาณ2รายที่คิดโอเค2รายนี้อนุมัติแต่รายอื่นไม่อนุมัติจบทวค่ะวโอเคนี่แหละค่ะเป็นการอัปเดตรอยสักที่ทุกคนขอมานะคะก็หวังว่าทุกคนจะชอบเนาะแล้วก็ถ้ามีโอกาสได้ไปสักอีกเดี๋ยวไว้จะถ่ายคลิปมาให้ดูอีกนะคะโอกาสลูกมีกับลูกเขานะใช่แล้วก็เฟ้นไฟไงเฟ้นไฟอันนี้แค่นี้พอแล้วเป็นพยานนะคะถ้าผู้ชมทุกคนเป็นพยานนะคะแม่อนุญาตแล้วนะคะแล้วกล้องขำใหญ่แล้วนะจบค่ะจบโอเคค่ะหวังว่าทุกคนจะชอบคลิปนี้นะคะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กด Subscribe ให้ช่องเพื่อนด้วยนะคะแล้วเดี๋ยวเราเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย